เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาในประเทศไทยของเราค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้เรียกว่าหลากหลายสื่อหลากหลายช่องทางในการหยิบจับข้อมูลต่างๆมาเป็นพื้นฐานหรือว่าชิ้นงานการเรียนรู้ให้กับลูกๆของเราค่ะรวมถึงรูปแบบการศึกษาที่มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยหนึ่งในนั้นที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือโฮมสคูลหรือว่าหลายคนอาจจะรู้จักเพิ่มเติมขึ้นไปอีกในชื่อของบ้านเรียนหรือว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้เรามาชวนคุยชวนฟังกับอีกหนึ่งเพื่อนบ้านเรียนค่ะที่เรียกว่าใช้ความสนใจความถนัดของผู้เรียนนะคะแล้วก็นำทางไปตามบริบทครอบครัวค่ะเพื่อจัดเป็นการศึกษาให้กับผู้เรียนนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะพูดคุยกันกับบ้านเรียนชายอัดนะคะที่มีแม่แนนนะคะคุณเบญจวรรณตันติวงศ์ค่ะเป็นผู้จัดการศึกษาให้นะคะแล้วก็จะมีผู้เรียนหนึ่งคนนะคะน้องอัดนั่นเองค่ะชื่อตามชื่อบ้านเรียนเลยนะคะเป็นเจ้าของบ้านเรียนตัวจริงค่ะเด็กชายวรสตันติวงศ์นะคะซึ่งตอนนี้อายุ7ขวบแล้วชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะโดยมีพ่อต้นนะคะคุณวสุตันติวงศ์ซึ่งจะเป็นเหมือนแบ่งหน้าที่กันค่ะคุณผู้ฟังเป็นผู้ที่นำกระบวนการดูแลเรื่องของกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นหลักนั่นเองนะคะทักทายพ่อต้นค่ะคุณวสุตันติวงศ์นะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับต้นนะครับเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมนะครับบ้านเรียนชายอัดนะครับเป็นประถม2ครับประถมศึกษาปีที่2ครับค่ะโอเคเดี๋ยวชวนคุยชวนเจาะกันไปเลยดีกว่าเนาะในส่วนของบ้านเรียนชายอัดนะคะจริงๆแล้วเราเห็นวิถีเห็นอะไรในตัวน้องหรือว่ามุมมองยังไงคะเราถึงเลือกมาจัดเป็นโฮมสคูลให้กับน้องอัดค่ะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นการทำโฮมสคูลเนี่ยจะเหมาะสมกับวิถีนะครับของครอบครัวเราอยู่แล้วซึ่งผมมีอาชีพเป็นคอนซัลท์นะครับซึ่งจะเดินทางตลอดเวลานะครับก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาต้องไปโรงเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจเลยว่าเดือนนี้เราจะอยู่ที่ไหนหรือสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปจังหวัดไหนแล้วก็มันเหมาะเราก็ได้เล็งเห็นแล้วว่ามันเหมาะแล้วก็มีประโยชน์กับลูกเรามากกว่าที่จะส่งเข้าไปที่โรงเรียนนะครับในจังหวะของการตัดสินใจค่ะตอนนั้นคุยกันเยอะคุยกันนานไหมคะกว่าที่จะมาโอเคเรายื่นแล้วนะเราทำแล้วนะนานพอสมควรครับคือทางคุณแม่แนนเนี่ยครับก็ได้สนใจคือเราวางแผนที่จะเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของลูกเนี่ยตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดนะครับก็คือก็จะศึกษาตั้งแต่ลูกเกิดมาเราจะทำอย่างไรน้องตั้งแต่เลี้ยงลูกแล้วก็ศึกษาทั้งงานวิจัยทั้งข้อมูลที่อยู่ทางโลกโซเชียลนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับว่าอย่างไหนเหมาะแบบไหนเหมาะแล้วก็อย่างไหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเรานะครับก็เลยสรุปกันว่าลักษณะครอบครัวของเราเป็นแบบนี้นะนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสคูลมานะครับซึ่งดูแล้วว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับครอบครัวเรานะครับก็เลยจึงตัดสินใจเลือกที่จะทำโฮมสคูลนะครับในระยะของการตัดสินใจลงมือทำก็น่าจะเป็นจังหวะที่พ่อต้นบอกว่ามีการคุยเตรียมจริงๆคือเตรียมมาก่อนที่น้องจะเกิดมาด้วยซ้ำนะแล้วก็ใช่ครับเพราะว่าตอนที่คุณแม่นั้นท้องอยู่เนี่ยก็คือจะมีเวลา
เนาะก็เลยจะหานู่นหานี่ทำนะครับก็เลยได้ศึกษาทางด้านนี้ครับผมค่ะก็เป็นความมั่นใจระดับหนึ่งเลยนะคะที่เรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วว่าเราอยากจะใช้วิธีการศึกษาแบบนี้ให้กับลูกของเรานั่นเองนะคะอันในส่วนของการเลือกแนวทางวางแผนยังไงบ้างคะคุณพ่อที่จะแบบเอ๊ะลูกฉันจะต้องเรียนอะไรทํายังไงหาข้อมูลจากตรงไหนยังไงมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เรามีแนวทางยังไงคะหลักๆเลยขึ้นอยู่กับลูกครับว่าลูกเราสนใจทางด้านไหนนะครับแล้วก็เสริมเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าลูกเราสนใจเนี่ยเรารีบเสริมดีกว่าปล่อยให้เขาแบบไม่สนใจถูกไหมคือเราต้องรีบเสริมเลยทันทีเมื่อลูกเราสนใจด้านไหนเพราะเรามีโอกาสอยู่แล้วเราประเมินได้ตลอดเวลานะครับว่าลูกเราชอบอะไรแบบไหนนะครับรวมถึงบางวิชาเนาะที่เกี่ยวที่มันจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเราก็จะต้องค่อยๆใส่เข้าไปให้ลูกเราจะเน้นลักษณะว่าจะให้เรียนตามประสบการณ์เนาะเราจะไม่แบบมาถึงก็วิชาการจ๋าเลยลูกเราจะต้องเปิดบทเรียนมาแล้วดูแล้วอ่านนะครับก็คืออย่างเราเดินทางกันเนี่ยตามแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีจุดเด่นถูกไหมครับอันนี้เริ่มตั้งแต่ยังไม่ถึงในวัยเรียนเนาะเดินทางไปด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีการเล่าประวัติของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อย่างเราจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเราจะไปจังหวัดไหนนะครับเราก็จะหาข้อมูลกันก่อนเนาะพอเราได้ข้อมูลปั๊บเนี่ยทางที่ผ่านอ่ะเราก็จะแวะไปอย่างผมทำงานวีคหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งอย่างเงี้ยครับก็จะเดินทางไปถึงก่อนหลังจากเสร็จงานแล้วเราก็ยังไม่กลับกันเราก็จะอยู่เที่ยวไปศึกษาไปสอนไปนะครับทั้งมันจะก็จะได้ทั้งชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละจังหวัดนะครับรวมถึงประวัติศาสตร์เนาะอย่างเราไปเมืองเก่าอย่างเงี้ยครับจะมีปราสาทหินพิมายจําได้เลยครั้งแรกที่ลูกตื่นตาตื่นใจพอจะรู้เรื่องบ้างแล้วเนี่ยเราก็จะพาไปปราสาทหินพิมายแต่ตอนนั้นน่ะดูแล้วว่าอาจจะไม่เห็นผลลูกจําได้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่มาอยู่มาวันหนึ่งเราพาลูกไปพิพิธภัณฑ์เด็กไปต่อโมเดลนะครับลูกเขาก็จำได้เราก็เห็นเขาบอกเขาตอบเป็นภาษาพิมายแล้วก็ลักษณะการตอบก็จะคล้ายๆนะครับเราก็เห็นว่าบางทีลูกเขาจะไม่แสดงให้เราเห็นว่าเขาจำได้นะหรือมันจะเห็นผลณเวลานั้นแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเรากลับมาแล้วอ่ะสักประมาณ2 ปีได้เห็นลูกต่อครั้งนั้นที่เราพาไปก็ลูกเขาซึมซับนะครับเราก็เลยเห็นว่าบางทีเราไม่ต้องรีบใจเย็นๆครับครับผมเป็นอีกหนึ่งทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะคะที่ใช้ทุกประสบการณ์นะคะในการเรียนรู้รวมถึงความใจเย็นที่คุณพ่อบอกว่าไม่ต้องรีบใจเย็นๆเพราะเดี๋ยวผลของการเรียนรู้หรือว่าผลิตผลนี่แหละจะค่อยๆเบ่งบานให้เราได้เห็นนั่นเองนะคะในรูปแบบที่น้องอาจเรียนรู้อันนี้เอาจากที่คุณพ่อเห็นหรือว่าสัมผัสก็ได้ค่ะน้องอัดน่าจะมีทิศทางความสนใจหรือว่าณตอนนี้ค่ะเป็นไปในมุมไหนด้านไหนคะที่เราจะส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องให้น้องค่ะตอบณปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่เริ่มเกิดมาจน3 ขวบ4 ขวบ5 ขวบเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยรวมถึงความสนใจแต่ว่าพอตั้งแต่5 ขวบจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ7 ขวบใกล้ใกล้จะ8 ขวบแล้วเนี่ยเขาจะสนใจทางหนึ่งทางด้านงานศิลปะนะครับศิลปะแบบไหนคือการวาดรูปตั้งแต่วาดในกระดาษนะครับลงเสร็จแล้วก็พัฒนามาวาดใน iPad นะครับก็คือเข้าสู่การวาดโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือของระบบดิจิตอลนะครับซึ่ง
เราก็ได้สอบถามว่าลูกอยากจะทำเนี่ยเพราะอะไรคราวนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นนักแคชเกมอยากจะเป็นนักเขียนเกมหรือโปรแกรมเมอร์นะครับรวมถึงการโคดิ้งเกมนะครับเราก็ส่งเสริมเลยคราวนี้เมื่อลูกอยากเรียนเราก็จะช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจะให้เขาอยู่กับตัวเองคือให้เขาวาดแล้วก็ส่งเสริมคืออยากจะเรียนเพิ่มเติมไหมเทคนิคต่างๆเพื่อจะได้เป็นไอเดียเราก็ส่งให้เรียนทั้งคราวนี้เรารู้แล้วว่าลูกเราตอนนี้เขามีโกอย่างนี้เราก็จะบอกว่าลูกจะต้องผ่านอะไรบ้างย้อนไปนิดนึงนะครับตรงนี้ลูกเราจะต้องรู้อะไรบ้างเริ่มจากการวาดรูปคราวนี้ก็ถ้าเขาอยากจะโคดิ้งเกมเนาะแล้วเราก็เสริมเรื่องกับการโคดิ้งเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องนําวิชาต่างๆพวกนี้ไปใช้นะครับการให้สีรวมถึงการทําอย่างไรที่จะทําให้เกมเราน่าสนใจนะครับมันบางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องภาพสวยอย่างเดียวนะครับคอนเทนต์ของเกมเราก็สอนเข้าไปนะครับเขาก็จะสนใจแล้วตรงนี้เขาจะตั้งใจมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิชาอื่นๆที่มันจําเป็นนะครับเขาอาจจะสนใจน้อยลงนะครับไม่เป็นไรเนาะเราค่อยๆซึมเข้าไปเนาะแต่ตรงที่เขาสนใจเนี่ยเราอัดเต็มที่เลยนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะคณิตศาสตร์เนี่ยจะให้เรียนรู้เราจะไม่ได้เอาบทเรียนมา100%นะครับอย่างบวกเรื่องการบวกไปทานข้าวมีบิลมาเราก็ให้เขามาบวกเล่นๆหรือไม่ก็เราไปเจอทะเบียนรถให้เขาลองบวกซิเลข4 ตัวทะเบียนรถได้เท่าไหร่เขาก็จะเล่นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กละเนาะเราใช้วิธีการสอดแทรกเนื้อหานะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยอาจจะย้อนไปนิดนึงว่าโกของทางครอบครัวเราเนี่ยคือ1ไม่ต้องการให้ลูกเป็นตู้หนังสือเดินได้นะครับเพราะว่าความรู้ต่างๆเนี่ยสมัยนี้มันไม่ต้องใส่เข้าไปในหัวให้หมดมันมี Search Engine มีอุปกรณ์ช่วยมีคุณครู YouTube เนาะคุณครู Google นะครับซึ่งเขาสามารถหาได้เองนะครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือ1ให้ลูกเรารู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับที่สำคัญคือสามารถอยู่ในสังคมปรับตัวง่ายเนาะอยู่ในสังคมและเอาตัวรอดได้ในสังคมโดยที่เขายังคงว่าเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีอาชีพนะครับหาเลี้ยงตัวเองได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะครับผมดูค่อนข้างสนุกสนานทีเดียวนะคะสำหรับน้องอาจทครีั่บจากทุกๆกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวนะคะได้มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ได้หมดเลยแม้กระทั่งป้ายทะเบียนท้ายรถก็ยังเป็นวิชาคณิตศาสตร์ให้น้องได้ในมุมนี้ขออนุญาตถามในส่วนของคุณพ่อคุณแม่บ้างแล้วกันเนาะมีความกังวลหรือว่ามีอุปสรรคอะไรที่เราเห็นมาจากการดำเนินเรื่องของการจัดโฮมสคูลมาให้น้องบ้างคะคุณพ่อเบื้องต้นเลยเนี่ยครับเมื่อลูกเราเริ่มเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยหมายถึงว่ามันจะดีหรือเปล่าเนาะอันนี้มันก็จะมีฟีดแบ็กต่างๆทำโฮมสคูลจะดีจริงเหรอลูกเราจะได้สังคมไหมลูกเราจะสามารถอยู่กับคนอื่นได้ไหมซึ่งคำถามต่างๆเนี่ยเขาความเข้าใจของผู้คนที่เขาไม่ยังไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้ครับก็จะเข้าใจว่าการไปโรงเรียนหนึ่งก็มีครูมาคอยจัดการมีเพื่อนมีห้องเรียนซึ่งอย่างน้องอัดเนี่ยเรื่องสังคมต่างๆเนี่ยพอเราทำเข้ามาจริงแล้วเนี่ยครับทำจริงๆขึ้นมาแล้วกลับกลายเป็นว่าอย่างที่ทางคนอื่นฟังฟีดแบ็กกลับมาและห่วงเรื่องสังคมเนี่ยครับตอนนี้หนึ่งน้องอัดได้สังคมจากไหนบ้างจากการที่เราไปแต่ละจังหวัดผมไปคอนซัลท์ถ้าเป็นงานคอนซัลท์ในพวกวิสาหกิจชุมชนถูกไหมเป็นชาวบ้านเป็นโอท็อปอย่างเงี้ยเราสามารถพาเขาไปได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะไปนั่งคุยกับคนอื่นที่มาอบรมกับเรานะครับผมไปสอนเนี่ยยังมีผู้ประกอบการต่างๆเขาก็จะไปนั่งอยู่กับย่าย่ายายยายก็จะเป็นอีกวัยหนึ่งนะครับ
หรือไม่ก็มีเพื่อนเด็กนักเรียนแถวๆนั้นเนี่ยเขาจะมีเพื่อนหลายจังหวัดมากเขาก็จะไปเล่นนะครับพอโตขึ้นมาประถมแล้วก็จะมีกลุ่มบ้านเรียนที่เราต้องเข้าไปทํากิจกรรมเนาะเพื่อมันก็จะมีกลุ่มทั้งกลุ่มเป็นกลุ่มประถมเองนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เราแบบนัดกันไปทํากิจกรรมกลุ่มเพื่อนที่ไปเรียนที่เราเรียนออนไลน์บ้างที่เราบางวิชาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่สอนเองเราก็จะส่งเป็นคอร์สสั้นๆนะครับเราก็จะมีเพื่อนกลุ่มนั้นมันจะมีกับเพื่อนที่กลุ่มกิจกรรมนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่จากออนไลน์มาทํากิจกรรมมานัดเจอกันทํากิจกรรมนี้อ้าวจากเพื่อนออนไลน์กลายเป็นเพื่อนเพื่อนนอกจอและจากในจอหน้าจอก็กลายเป็นเพื่อนนอกจอละนะครับก็เลยบอกจะมีเพื่อนหลากหลายเนาะมีทุกวัยนะครับจากการที่อาจจะไปถ้าไปโรงเรียนก็จะมีเพื่อนแค่ในชั้นถูกไหมครับแล้วก็จะวนกันอยู่อย่างนั้นเนาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับที่ทางฟีดแบ็กผมกังวลเรื่องฟีดแบ็กตอนนั้นที่เรายังไม่เริ่มแต่พอเราเริ่มมาแล้วเราเห็นว่าเรื่องตรงนี้เราก็ตัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องฟีดแบ็กมากกว่าเนาะแล้วก็ครับในรูปแบบของจังหวะที่ก้าวเดินมาเรื่อยๆดูเหมือนจะค่อยๆคลายความกังวลคลายคำถามเหล่านั้นนะคะให้มั่นใจมากขึ้นว่าลูกฉันอย่างเรื่องสังคมลูกฉันสังคมได้แน่นอนนะคะในส่วนของความสำเร็จแอบเห็นมาไกลๆจากคำตอบคุณพ่อเมื่อครู่นี้นะคะจากที่พ่อตนได้เล่าให้ฟังขออนุญาตเจาะในส่วนของความรู้สึกคุณพ่อบ้างอีกนิดนึงเนาะในระหว่างทางที่เราโฮมสกูลมามีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้มันคือความคุ้มค่ามันคือความสุขมันคือผลลัพธ์มันคือโกที่เราได้มาสำหรับโฮมสกูลให้กับน้องอัดในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยครับเราเห็นพัฒนาการของลูกแล้วก็ความสุขเนาะซึ่งเราทําตามหนึ่งมีงานวิจัยมีพัฒนาการต่างๆของเด็กแล้วเราเห็นที่สําคัญคือเราเห็นความสุขของลูกที่เขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบเนาะแล้วเขามีความสุขพอเขามีผลงานออกมาเนี่ยเขาก็จะแบบโอ้ภูมิใจรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยเขาเป็นตัวของตัวเองเขาชัดเจนมากนะครับข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญของการโฮมสกูลคือความชัดเจนเขาแสดงตัวตนได้ออกมาชัดเจนนะครับที่เราก็แอบตีกรอบเอาไว้ไม่ให้อยู่นอกกรอบเนาะเพราะว่ามันจะมีช่วงพัฒนาการหนึ่งที่เด็กเขาจะแอนตี้เนาะถ้าไปตีกรอบให้จะเป็นช่วงไม่นะครับเราก็ได้ครับลูกแล้วเราก็แอบตีให้เขาเราสนับสนุนที่เขาชอบส่วนตรงไหนที่มันดูแล้วมันจะออกนอกลู่เราก็ตบนิดนึงข้อดีเลยคือเรามีโอกาสได้ขัดเกลาลูกเราเองเนาะได้ขัดเกลาโดยใช้เทคนิคของเราเองเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้เห็นตัวตนของเขาชัดเจนต่อให้เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมันก็เราก็จะสนับสนุนอย่างนี้ไปเรื่อยจนเมื่อวันหนึ่งต่อให้เขาไม่ได้ใช้สิ่งที่อย่างตอนนี้ป .2 ถูกไหมครับเขาสนใจเรื่องการทำเรื่องการวาดภาพการคิดจะโคดดิ้งเกมเกิดอนาคตอยากจะทำอย่างอื่นความรู้ตรงนี้ก็จะติดตัวเข้าไปเพราะว่าเขาทำด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ความรู้มาจากการท่องได้มาจากความเข้าใจแล้วศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองซึ่งเราก็มาเปรียบเทียบกับเราเหมือนกันนะว่าเราอยู่ป .2 นั้นยังไม่รู้จักหาความรู้ด้วยตัวเองเลยถูกไหมครับเพราะว่าเราเรียนเนี่ยป.2เนี่ยคุณครูก็มีอะไรก็มาใส่เราถูกไหมเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวบทป้อนให้โดยที่เราไม่รู้จักที่จะขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองมันก็บางอย่างเราก็ลืมนะต้องยอมรับการเรียนหนังสือด้วยการท่องแล้วก็ไม่ได้สมัครใจเนี่ยที่จะเรียนรู้ตรงนั้นเนี่ยยอมรับว่าบางอย่างก็ลืมแต่ว่าบางอย่างที่เราสนใจเนี่ยก็คือตอนเรียนมหาวิทยาลัยเราถึงจะจําได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ใช้กับชีวิตประจําวันใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาสมัครใจเขาหาเขาเรียนด้วยตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยต่อให้เขาเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นความรู้ตรงนี้ที่เขามีเนี่ยอาจจะปรับไปใช้ในกับชีวิตประจําวันหรือใช้กับ
อาชีพของเขาในอนาคตได้นะครับตรงนี้ครับผมเป็นมิติการศึกษาอีกหนึ่งรูปแบบนะคะคุณผู้ฟังที่คุณพ่อบอกว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้ลูกได้รู้จักการหาความรู้ด้วยตนเองนะคะเป็นการเจาะประกายความสนใจเนาะแล้วก็เขาจะได้ดำเนินไปในสิ่งหรือทิศทางที่เขาเลือกนั่นเองนะคะโอ้น้องอาจน่าจะมีความสุขกับรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้มากๆทีเดียวนะคะในรูปแบบของการเรียนรู้ของครอบครัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการเน้นตามความสนใจตามความพร้อมของผู้เรียนเป็นหลักนะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้ไปตามความพร้อมค่ะเน้นการเรียนรู้การทำกิจกรรมให้ลูกได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็พัฒนาตนเองได้เต็มที่ตามที่พ่อต้นแล้วก็แม่แนนนะคะได้เห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นเองนะคะซึ่งน้องอัดค่ะก็เป็นผู้เรียนที่เรียกว่าน่าจะมีความสุขความสนุกสนานรวมถึงการเติบโตเก็บในทุกๆสิ่งที่ตนเองสนใจนำสู่กระบวนการเรียนรู้สู่การพบเจอแนวทางหรือว่าทิศทางการเรียนรู้หรือว่าแนวทางที่จะใช้เพื่อประกอบการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นทีละขั้นทีละขั้นนั่นเองนะคะไปในส่วนของการปรับใช้จากแนวทางแล้วก็หรือหลักคิดของทางครอบครัวเลยก็ได้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะพ่อต้นในรูปแบบของการเรียนรู้หรือว่าสังคมปัจจุบันนี้เนาะมีความหลากหลายมากทีเดียวบางทีกระแสจากทุกๆทิศทางอะค่ะทำให้รู้สึกว่าโอ้มันเยอะมากจังเลยฉันจะเลือกทางไหนดีหรือฉันจะรับอะไรมาสำหรับการปรับใช้กับบ้านฉันลูกฉันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วฝากเป็นกำลังใจให้นิดนึงค่ะคุณพ่อจะเป็นทั้งกำลังใจเนาะแล้วก็ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับการทำโฮมสคูลเนาะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เป็นอะไรที่แพร่หลายนักนะครับคนที่เขาจะทราบเรื่องนี้หรือเข้ามาเข้าใจนะครับในหลักการของโฮมสคูลนะครับก็ขอให้ทางบ้านเรียนที่เพิ่งเริ่มทำหรือกำลังท้ออยู่นะครับก็อยากจะให้ใจเย็นๆนะครับที่สำคัญคือเมื่อเราท้อเนี่ยเราย้อนกลับไปเราคิดว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มอ่ะเราอยากได้อะไรจากโฮมสกูลเนาะเหมือนจุดเป็นจุดตรงนั้นเนี่ยว่าโกของการทำโฮมสกูลเนี่ยคืออะไรย้อนไปตรงนั้นอ่ะแล้วเราจะได้มีแรงฮึดนะครับที่สำคัญคือต้องใจเย็นนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งที่สำคัญคืออย่าเราอย่าไปเปรียบเทียบลูกเรับนักเรียนที่เข้าไปโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะโฮมสคูลประถมวัยหรืออนุบาลเนี่ยเนาะเราบางคนก็จะมีแบบเฮ้ยทำไมเด็กไปโรงเรียนเขาอ่านออกเขียนได้เขาวิการวิเคราะห์ตรงนู้นตรงนี้แล้วแต่ว่าซึ่งบางทีมันอาจจะยังไม่จำเป็นสำหรับเด็ก4-5 หรือ 6 ขวบเนี่ยนะครับซึ่งในงานวิจัยบอกว่าเด็ก7 ขวบเพิ่งจะพร้อมในการที่จะเรียนภาษาไทยหรือการอ่านการเขียนกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เนี่ยที่เขาจะพร้อมที่จะเขียนเนี่ยจริงๆมันต้อง7 ขวบขึ้นไปนะครับอย่าไปรีบเนาะดูตามจังหวะวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ใจเย็นๆพยายามประคองลูกเราเน้นความสุขของลูกเราที่สำคัญคือเราต้องเน้นความสุขของลูกเราเน้นประโยชน์ที่ลูกเราจะได้รับนะครับไปคิดถึงตรงนั้นเนาะเราจะได้มีกำลังใจนะครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้บ้านเรียนทุกบ้านนะครับอ๋อเป็นทั้งกำลังใจและข้อคิดจากพ่อต้นนะคะบ้านเรียนชายอัดนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณพ่อต้นมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีแล้วก็ยินดีครับผมดูจากจุดเริ่มต้นนะคะคุณผู้ฟังในสิ่งที่พ่อต้นได้ฝากไว้สำหรับการวางเป้าหมายค่ะเราเริ่มต้นอย่างไรวางเป้าหมายไว้อย่างไรน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราเก็บตกความท้อถอยหรือว่าอุปสรรคทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะรวมไปถึง
อย่าลืมลดการเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเด็กทุกคนไม่เหมือนกันเราทุกคนแตกต่างและสามารถที่จะเติบโตไปนุนทิศทางของตนเองได้เนาะมั่นใจแล้วก็ก้าวไปค่ะสำหรับการปูอนาคตของลูกและครอบครัวของเรานั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะกลับมาพบกับแม่หญิงแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะรายการห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice